ครับเราไปว่ากันที่เรื่องของที่ดินสปก.เจ้าของเนี่ยอ้างว่าเอาไว้เลี้ยงวัวแต่ที่มันเหลือก็เลยเอาไปเปิดกิจการแต่เป็นกิจการร้านอาหารคาเฟ่แล้วอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับอาคารหรูสไตล์ยุโรปเปิดเป็นคาเฟ่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคือส่วนหนึ่งของรีสอร์ทชื่อดังในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีรีสอร์ทดังกล่าวอยู่บนที่ราบยอดเขาทั้งลูกมีลานกางเต็นท์ที่มองเห็นวิวทิวเขาสลับซับซ้อนได้เกือบ360องศาซึ่งถูกนายทุนสวมสิทธิ์ใช้ที่ดินสปก.หารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองมานานเกือบ3ปีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าอาคารหลังนี้ก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตและยังเปิดเป็นบริษัทเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารใช้ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทเมื่อปี2564ซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์ที่ดินสปก.ที่ต้องการจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยใช้ทำมาหากินชายวัย64ปีอ้างเป็นผู้ดูแลบอกว่าที่ดินผืนนี้มีขนาด100ไร่เดิมเป็นของเจ้านายที่ป่วยโรคมะเร็งแต่ไม่มีลูกจึงยกให้เขาเมื่อปี2557ก่อนที่เขาจะส่งต่อให้ลูกบุญธรรมใช้เลี้ยงวัวและทำการเกษตรแต่เห็นโอกาสจากความสวยงามของที่ดินจึงแบ่งพื้นที่32ไร่มาหารายได้เพิ่มมีลูกเขยมาช่วยลงทุนโดยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแต่แรกก็จะไม่คิดว่าจะมากางเต็นท์หรอกครับนี่ไอ้พวกที่มาญาติมาก็บอกเฮ้ยไอ้เราเป็นมากางเต็นท์ไหมเห็นก็ทำได้ก็คือเราก็ทำเกษตรอยู่ก็คือเราก็เลี้ยงวัวอะไรเงี้ยครับเราก็ทำอยู่ผมก็คิดว่าเลี้ยงวัวแล้วเราทำอย่างอื่นได้บ้างเราก็เลยคิดว่าถ้าผิดตามกฎหมายก็หรือให้หรือผมก็หรือไงเข้าใจไหมครับแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชี้ชัดว่าลูกเขยของผู้ดูแลนั้นเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสินเชื่อชื่อดังมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทในร้านอาหารของรีสอร์ทเพียงผู้เดียวไม่เข้าข่ายเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากไร้ที่ดินทำกินแต่มาสวมสิทธิ์ใช้ที่ดินรัฐแสวงหาผลประโยชน์ที่มีการเลี้ยงวัวเนี่ยผมไม่เถียงเราต้องยอมรับอันไหนถูกต้องก็คือถูกต้องแต่การที่มีอาคารอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วก็มีการที่ปล่อยให้คนมานอนเต็นท์แล้วก็มาเก็บเงินแล้วมาเปิดบริษัทอีกแล้วคนเปิดบริษัทเนี่ยผมเซิร์ชเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็มาเป็นคนร่ำคนรวยแล้วคนจนตาดำๆล่ะเขาควรจะได้ที่สปก.ไปทำมาหากินการออกโฉนดที่ดินสปก.ยังเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีข้อมูลว่าเมื่อปี2559ชายผู้ดูแลและพวกเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วฐานบุกรุกก่อสร้างแผ่วถางและเผาป่าสงวนศาลพิพากษาจำคุกริบทรัพย์และให้ออกจากพื้นที่แต่สปก.สระบุรีกลับยังออกโฉนดเรื่อยมาจนปัจจุบันมีตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยและอาจารย์เป็นเจ้าของที่ดินเสียหายรวมกว่า600ไร่ด้านสปก.สระบุรียืนยันว่าพื้นที่ป่าสงวนบริเวณนี้ถูกโอนมาให้สปก.ตั้งแต่ปี2525หลังรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้บุกรุกป่าสงวนให้มีที่ดินทำกินจึงเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนให้มาเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทำกินเมื่อเห็นว่ามีพื้นที่ที่ยังสามารถจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่ทำกินได้สปก.ก็ต้องทำตามระเบียบก็คือการจัดที่ดินก็มีการจัดมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี3กว่าจนปี60ที่ว่าจัดที่บริเวณนี้นะครับปี60ไอ้ส่วนที่เหลือๆที่เราจัดไปนี่ก็คือพื้นที่ที่สภาเขาทำประโยชน์และชาวบ้านถ้าเกิดแปลงไหนที่เรายังไม่จัดเนี่ยเราก็สามารถจัดที่ดินให้เกษตรกรได้นะครับตามระเบียบเราก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ที่ค้างจัดเป็นพื้นที่จัดใหม่นะครับเราก็ต้องจัดตามระเบียบแต่ระเบียบปัจจุบันคือระเบียบปี64นะครับและปรับปรุงปี66เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สั่งให้เจ้าของที่ดินเข้าชี้แจงและรื้อถอนอาคารภายใน30วันและเตรียมเสนอปปง.เอาผิดเพิ่มตามพรบ.ฟอกเงินนิติศาสตร์โพธิพิทักษ์ถ่ายภาพกีรติพุทธหงส์เอาให้ชัดรายงาน